ราคาลิงก์สั่งซื้อไปดูใต้คลิปนะครับที่ description และพินคอมเมนต์ตัวนี้ผมยืมมารีวิวนะครับจากช่อง James Alger นะครับ James จากช่อง Alger พี่เขาก็ให้ยืมตัวนี้พอดีพี่เขาซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มานี่คือ Olight Perun 2 Mini นะครับเป็นเวอร์ชัน2แต่เป็นเวอร์ชัน Mini นะครับตัวเล็กกว่ารุ่น Mini 1นะครับเยอะเลยนะครับก็นี่ครับ Perun 2 มันจะมี Perun 1 Perun 2นะครับแล้วก็มันมี Perun Mini 1 กับ Mini 2ตัวนี้เป็น Perun นะครับบางคนเรียก P-Run ก็แล้วแต่ Perun P-Run นะ Perun 2 Mini นะครับสีตัวนี้เป็นสีพิเศษก็คือเป็นกรีนนะครับนี่นะ Versatile Dual Light Source นะครับแสงสว่าง2โหมดนะครับนี่นะครับก็บอกว่าเป็นสีอะไรก็มาดูกันนะครับบอกว่าเป็น Perun Mini 2 สีLGR คือน่าจะเป็นLight Green นะครับสีเขียวสว่างสดใสนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมอีกครั้งหน้าราคากับลิงก์นะครับไปดูใต้คลิปนะเพราะว่าผมจะไม่บอกราคาในคลิปแล้วนะครับเพราะว่าบางทีมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะครับมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดอะไรผมก็แก้ไม่ทันนะเพราะว่าในคลิปมันพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปอ่านเป็นตัวเลขไปดูลิงก์ใต้คลิปมันน่าจะโอเคกว่านะครับผมในนี้จะมีคู่มือแนะนำการใช้งานมาให้นะครับแล้วก็เป็นคำเตือนด้วยเป็นภาพประกอบข้างในจะบอกไว้ว่าถอดหัวออกเอาแผ่นรองแบตออกใส่กลับแล้วก็เอาแผ่นแมกเนติกแปะที่ตูดกำลังชาร์จจริงนะครับคือกำลังชาร์จเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวคือ complete ในนี้จะมีตัวอุปกรณ์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่นะครับสไลด์ออกมาอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นสายชาร์จนะครับสายคาดหัวแล้วก็ตัวเมาส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแยกกันทีละส่วนแล้วกันว่าตัวนี้เขามีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างอันดับแรกคือตัวไฟฉายกับแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาแล้วข้างในสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับถอดเปลี่ยนได้นะไม่ใช่แบตฝังในนะครับบางคนกังวลแบบแบตฝังในมันเสื่อมมันเจ๊งแล้วทำยังไงนะมันถอดได้นะครับเปลี่ยนได้แล้วก็มีขายแยกด้วยตัวเล็กดิเมาส์นะครับสำหรับยึดตัวไฟฉายก็คือวางแบบนี้แล้วก็สไลด์ตัวอุปกรณ์เข้าไปด้วยการสไลด์คลิปเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากที่คลิปเสร็จแล้วก็เอาสายรัดที่เป็นยางนะครับล็อกเข้าไปกับเขี้ยวด้านบนตัวไฟฉายก็จะถูกอยู่ล็อกอยู่ในตำแหน่งนะครับสามารถจะย้ายฝั่งได้คือแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าบางคนไม่ถนัดเพราะปุ่มมันอยู่ด้านข้างก็สไลด์ด้านนี้ออกแล้วใส่ด้านนี้แทนปุ่มก็จะอยู่อีกฝั่งแล้วนะครับสำหรับคนถนัดซ้ายหรือคนถนัดขวานะครับแต่ตีลังกาเมาส์มันตีไม่ได้เพราะว่าด้านนี้เป็น overhead band ด้านนี้เป็น head band ด้านข้างนะครับส่วนแป้นเมาส์จะมียางรองกันลื่นสำหรับหมวกนิรภัยหรือศีรษะนะครับแล้วก็จะมีความโค้งทำให้ใส่แล้วมันแนบกับศีรษะกระชับขึ้นแล้วก้มเงยด้วยการดันคลิปแบบนี้นะครับสาย MCC cable เป็น MCC เวอร์ชัน 1A แป้นสีดำเสียบแหล่งพลังงานแปะชาร์จก็คือแปะเข้าไปแบบนี้เลยมันก็ชาร์จกำลังชาร์จจะเป็นสีแดงเต็มแล้วเขียวเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายจะเป็นสายคาดศีรษะขนาดเล็กพร้อมกับแถบสะท้อนแสงที่เป็นตัวหนังสือและเป็นกราฟิกด้านข้างตรงนี้สามารถจะใส่เข้าไปด้วยการทำแบบนี้นะครับสายปรับความกระชับได้ยืดได้นะครับใส่แบบนี้ถ้าลองดูนะดันแบบนี้นะครับลงไปชึบแล้วก็ดันอย่างนี้เข้าไปชึบแค่นี้แล้วก็โยงด้านนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็จะเป็นไฟคาดหัวได้ซึ่งตัวนี้ออกแบบมาเป็นทั้งไฟคาดหัวและเป็นไฟที่ใช้เป็นไฟฉายถือธรรมดาหรืออาจจะเป็นไฟฉายที่เป็นติดเสื้อติดเอวติดอะไรอย่างเงี้ยติดแป้ติดอะไรก็ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กดูคอมแพคมินิดีนะครับน่ารักดีนะก็ลองมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เขามีดีไซน์อะไรยังไงบ้าง นะครับมาดูกันเลยครับตัวโครงสร้างไฟฉายเนี่ยผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยอะโนไดซ์นะครับซึ่งเป็นสีต่างๆในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นสีแบบไลท์เย็นไม่ใช่ไลท์กรีนนะครับสีเขียวสว่างบางคนบอกเป็นเลมอนกรีนเป็นนีออนกรีนเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่จะเรียกนะก็คือเป็นสีเขียวสว่างสดใสนะครับโดยปุ่มคอนโทรลสวิตช์จะอยู่บริเวณด้านบนซึ่งไม่ว่าคนถนัดขวาหรือคนถนัดซ้ายก็สามารถจะใช้งานเจ้าตัวนี้ได้สะดวกนะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนมันไม่ได้อยู่ด้านซ้ายด้านขวาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไฟฉายลักษณะนี้บางคนเรียก L shape ก็คือเหมือนตัว L เนาะตัว L คว่ำนะครับแต่ผมเรียกว่าสเปรย์เชฟทรงสเปรย์เหมือนสเปรย์ไหมจับแล้วอย่างเงี้ยเหมือนสเปรย์เนาะเรียกทรงสเปรย์นะขนาดมินิขนาดคอมแพคโดยเขาจะมีตัวเลนส์แล้วก็ตัวให้แสงสว่างอยู่บริเวณด้านข้างนะครับหรือจะเรียกว่าด้านหน้าก็ได้ซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆข้างในเราจะเห็นว่ามีตัว LED ที่ เป็นแสงหลักอยู่ตรงกลางแล้วก็ถ้าจะเป็นแสง auxiliary หรือแสงเสริมเนี่ยแดงๆอยู่บริเวณด้านบนและล่างนะครับเดาว่าน่าจะมีแสงเสริมด้วยนะครับผมอยู่ภายใต้ optical lens ที่เป็นแบบ TIR lens นะครับส่วน LED เท่าที่ดูน่าจะเป็นOsram P9 แม่ก็เป็น Nichia สักรุ่นหนึ่งนะครับส่วนค่า CCC ตรงนี้นะครับเป็นค่าแสดงอุณหภูมิสีคือสีมันจะขาวมันจะเหลืองมันจะส้มขนาดไหนก็ดูตรงนี้นะครับ CCT อยู่ที่ 5700-6700K ก็คือเป็นสีค่อนข้างขาวติดเหลืองน้อยๆนะครับไม่ได้เหลืองเยอะแล้วก็เป็นที่อยู่ของคลิปสแตนเลสสีดำซึ่งสามารถจะพกไฟฉายแบบ bezel up หรือจะพก bezel down ก็ได้หมุนเลื่อนตำแหน่งได้และดึงออกได้นะครับถ้าไม่ต้องการดึงออกไปเลยนะครับไม่ใช้เลยดึงออกไปเลยก็ได้ด้านข้างมีร่องระบายความร้อนอยู่ล้อมมาถึงด้านหลังเลยแล้วก็จะมีชื่อรุ่นคือ Perun 2 Mini นะครับส่วนลายกันเรื่องก็จะเป็นสไตล์แบบ Perun 2 เลยคือเป็นลายแนวนอนแล้วก็เป็นลายแนวทะแยงตามนี้นะครับเบสด้านล่างเป็น Magnetic Induction คือสามารถใช้เป็นแฮนด์ฟรีโดยการแปะกับตัวถังรถตัวถังเสาโลหะหรือว่าวางบนโต๊ะโลหะก็ไม่ล้มวางเทอร์สแตนดาร์ Anti Rolling ก็ทำได้แน่นอนเพราะมันมีตัวคลิปช่วยเบรกนะครับแล้วก็จะมีรูร้อยแลนยาร์ดตรงท้ายตรงนี้มาด้วยส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือหมุนนะครับพูดผิดพูดถูกหมุนหัวแบตพร้อมเห็นสปริงที่เป็นด้านในกับแผ่นรองแบตเตอรี่นะครับเอาออกก่อนแล้วก็จากนั้นก็นำตัวแบตเตอรี่ออกมาเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเป็น 3.6 โวลต์ 650 มิลลิแอมป์คือความจุ 2.4 วัตต์อาวคืออัตราสิ้นเปลืองรุ่นคือ ORB-16C06-6C นะครับเป็นประเภทขนาดไซส์ IMR 16340แบบคัสตอมเวลาใส่แบตเตอรี่ใส่ขั้วบวกแบบนี้ลงข้างล่างนะครับตามนี้เลยจุ๊บโดยหันตูดขึ้นข้างบนแล้วก็จะมีโอลิงป้องกันน้ำและฝุ่นซึ่งตัวนี้ IPX8 นะครับกันน้ำและฝุ่นระดับ8โอลิงก็จะป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดีคราวนี้เราลองไปดูแสงกันกลับมาดู UI กันครับไปดูแสงกันก่อนครับลองแสง Olight Perun Mini 2 นะ Perun 2 Mini ระดับ Low มันเป็น Hot Spot โตๆหนาๆนะครับ Medium High แล้วก็ Turbo นะครับแสงเข้มกลางวงใหญ่ๆเลยในห้องประมาณ 4x5 เมตรโดยประมาณก็สว่างจ้าน่าดูเลยนะครับ Low Mid High Turbo นะครับคราวนี้ลอง Red Light บ้าง40ลูเมนลองดูเนาะ Double Click From Off นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแสงแดงที่แรงใช้ได้กระจายกว้างมากตัวเล็ดนิดเดียวนะแดงนะครับแล้วก็ปรับเป็น Red SOS ก็จะกระพริบเป็นจังหวะตามนี้เลยครั้งอีกก็จะเป็น Red ผมชอบแสงแดงรุ่นนี้จังไม่ได้ซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยหาสักตัวหนึ่งนะครับแดงกระจายทั้งห้องเลยดีจังเอาใหม่แสงธรรมดา Low Mid High Turboไปดูรีวิวกันต่อครับ user interface หรือ UI หลังจากดูแสงนะครับเจ้าตัวนี้ลองคลายฝาลองคลายหัวเราก็จะพบว่าตัวไฟฉายไม่ทำงานนะครับเมื่อเราขันท่อหรือคลายหัวออกแต่เมื่อเราขันท่อสุดไฟก็จะทำงานซึ่งสามารถจะล็อกได้ด้วยเมคานิกล็อกผมชอบล็อกวิธีนี้มากกว่านะครับนี่เป็นวิธีล็อกส่วนการสั่งงานใช้งานนะครับไฟฉายกดคลิก1ครั้งไฟติดขึ้นมาที่ระดับใดๆกดค้างเพื่อปรับความสว่างซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับคือ low medium แล้วก็ high นะครับแค่นี้ low mid high 3ระดับแค่นี้ปิดไปโหมดไหนเปิดมาอยู่โหมดนั้น3ระดับนะครับโหมดระดับต่ำสุด Moonlight กดได้ด้วยการกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นตอนที่ไฟปิดสักครู่หนึ่งไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับต่ำสุดซึ่งระดับต่ำสุดของเจ้าตัวนี้ Moonlight นะครับอยู่ที่2 lumens runtime นานมากๆเลยนะครับนานถึง10วันเลยนะโคตรนานเลย2 lumens นะครับระดับ low15 ลูเมนที่26ชั่วโมง Medium 60 ลูเมนที่7ชั่วโมงแล้วก็ High 250 ลูเมนที่100นาทีดับเบิลคลิกForm On นะครับตอนที่ไฟเปิดอยู่คลิกก็จะไปโหมด Turbo 1,100 ลูเมนนะครับใช้ได้2นาทีแล้วจะดรอปลงเหลือ 23% ของ 1,100 ลูเมนใช้ได้อีก85นาทีโดยรวมแล้วถ้าแบตเตอรี่เต็มๆเลยเปิดได้ประมาณ87นาทีนะครับตั้งแต่แรงสุดจนถึงดรอปลงมาเองอัตโนมัติส่วนโหมดอื่นๆพิเศษทำอะไรได้บ้างตัวนี้ไม่มีสโตรบนะครับแต่จะมีโหมดพิเศษคือโหมด Red Light SOS ซึ่งปกติเวลาเราอยู่ไฟฉายธรรมดาตอนที่เปิดอยู่กดคลิกก็จะไปแรงสุดอยู่แล้วคลิกก็จะกลับมาที่เบาแต่โหมดกระพริบ3คลิกไม่มีนะครับตัวนี้เขาใช้เป็นตอนไฟปิดอยู่กด2คลิก คลิกๆจะเป็น red light นะครับแสงแดงซึ่งแสง red light นะครับความสว่างสูงอยู่ที่40ลูเมนเลยรันไทม์150นาทีนะครับก็นานนะเกือบ3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่านะครับเป็นแสงสีแดงใช้อ่านแผนที่ใช้งานในที่ระยะไม่ไกลมากแล้วก็ไม่ดึงดูดแมลงด้วยส่วนโหมดพิเศษที่เป็นแรงนี้คือกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งนะครับแสงแดงจะเข้าสู่โหมด SOS ซึ่งกระพริบเป็นจังหวะ3ครั้งเว้น3ครั้งนะครับตามสูตรไปเลยไปเรื่อยๆเป็นรหัส International ซึ่งเราจะกดเองคอนโทรลก็ได้คลิกคลิกคลิกแล้วเว้นคลิกคลิกคลิกเว้นแล้วคลิกคลิกคลิกอีกวนไปเรื่อยๆแต่นี้มันเป็นเองของมันเลยเป็นรหัสขอความช่วยเหลือนะครับ International SOS distress นะครับอัตโนมัตินะครับกดคลิกครั้งก็ปิดนะครับถ้าจะเรียกก็กดคลิกก่อนพอเป็นแดงค้างแล้วกดค้างอีกทีหนึ่งก็จะเป็น SOS นะครับซึ่งแสงสีแดงไม่มีเมมนะถ้าเรากดปิดไปกดคลิกเปิดธรรมดามันก็จะเป็นแสงขาวนะครับแสงธรรมดาแสงหลักซึ่งจำง่ายๆนะผมจะบอกก็คือคลิกจะเป็นเปิดแสงขาวเมมโมรีล่าสุดที่ใช้ไม่รวมเทอร์โบและอัลตร้าโลนะครับกด2คลิกจากปิดก็จะเป็นเรดไลท์กดค้างก็เปลี่ยนระดับความสว่างเปลี่ยนโหมดนะครับแรงมันมีแค่ความสว่างระดับเดียวนะครับก็เป็นโหมดที่มีมาส่วนโหมดสโตรบอะไรแท็กติคอลตัวนี้ไม่มีนะครับก็เป็นแสงออกซิลลารี่แสงเสริมที่ผมว่ามันให้มาก็ดีนะมีก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวไฟฉายมันมีแค่แสงขาวๆมันไม่เวิร์กนะครับในPerunรุ่นแรกที่เป็นรุ่นมินิไม่มีแสงเรดไลท์นะครับแต่ตัวนี้เขาให้เรดไลท์มาด้วยซึ่งผมว่ามันน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันสำหรับคนที่ชอบไฟฉายที่มีลักษณะแสงเป็นแสงแดงๆหรือว่าเป็นแสงขาวๆกว้างๆตัวนี้ก็จัดเป็นไฟฉายอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมว่าก็ลองดูนะครับสำหรับทุกๆคนที่ชอบของ Compact เล็กๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะนี่คือ Olight Perun 2 Mini นะครับตัวเล็กสเปคแสงแดงไม่ดึงดูดแมลงด้วยนะครับประมาณนี้ดูรีวิวย้อนหลัง Olight ใน playlist Olight ได้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณเจ้าของไฟฉายตัวนี้ที่ให้ยืมรีวิวนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าลืมอีกอย่างหนึ่งมันจะมีโหมดอีกโหมดนึงครับคือเปิดไฟก่อนแล้วกดปิดไฟพูดผิดปิดไฟอยู่กดคลิกโฮนะครับจะเป็นการลั่นแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเปิดไฟอยู่กดคลิกแล้วคลิกโฮนะครับไฟจะบลิงก์1ครั้งเป็นการปิดอัตโนมัติ3นาทีถ้าไม่กดทำอะไรมันจะดับเองคลิกโฮตอนที่ไฟเปิดอยู่2บลิงก์คือปิดอัตโนมัติ9นาทีนี่คือเป็นดีเลย์ชัตดาวน์โหมดนะครับตามนี้เลยคลายฝาล็อกง่ายสุดนะครับหรือว่าจะเป็นการกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นจนมูนไลท์ติดแล้วก็ให้มันล็อกไปนะครับแท็บก็ไม่ติดแล้วจะปลดล็อกก็กดสวิตช์ค้างสักครู่นึงจนไฟมันติดขึ้นมาเองนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับ Heavy Raiden out